ปีใหม่แนววิ่งใหม่กับรองเท้าแตะ Being Elite 100มาดูกันนะครับวิ่งครั้งแรกกับรองเท้าแตะจะเป็นยังไงปีใหม่เป็นทางการนะครับก็ขอขอบคุณนะครับป้านางด้วยนะครับสำหรับคำอวยพรสำหรับนักวิ่งทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับปีใหม่นี้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับวิ่งจบไม่เจ็บนะครับร่ำรวยเฮงๆนะครับปีใหม่แนวใหม่วิ่งครับนะฮะเมนินขอนแก่นเมนินไทยแลนด์นะครับใกล้แค่นี้นี่เองนะครับขอบคุณใหญ่นะฮะน้องในกลุ่มนะฮะที่แนะนำนะครับผมก็ได้สังเกตในงานวิ่งนะครับหลายๆงานเนี่ยตั้งแต่วิ่งมาเนี่ยนะครับก็มีพี่ๆนะครับนักวิ่งใส่แตะวิ่งเท่มากเลยนะฮะเราก็ไม่คิดนะครับว่าโอ้มันจะได้ไหมนะฮะไม่คิดเลยว่าแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของนะฮะจนกระทั่งเนี่ยพอมาเริ่มวิ่งเนี่ยนะครับจริงจังๆเนี่ยนะฮะก็ศึกษาและอ่านดูนะฮะแต่ยังไม่ได้ลองแต่ถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับคลิปจะเรียกได้ว่า2ปีได้แล้วมั้งครับผมมีรีวิวรองเท้าแตะสำหรับ Recovery Full Force นะครับอันนั้นเป็นของเกาหลีนะครับเป็นไฮเอนด์เลยก็ไปลองดูได้นะฮะราคาก็จะค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่วิ่งเขาก็มีนะครับรุ่นอันนี้ของเขานะฮะเป็นรองเท้า Recovery ไว้เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้เช่นกันนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับของเกาหลีกับของไทยนะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีของ Y อิ่งนี่ไงนะครับ Y Sandal นะฮะโทษนะครับ Y Sandal นะฮะของไต้หวันนะครับเปรียบเทียบกันกับวีอิ่งเรานะฮะแต่ยังไงแล้วไทยต้องอุดหนุนไทยแน่นอนนะครับและล่าสุดนะครับผมก็ได้ถุงเท้านะครับWeeing นะฮะ Performance Running Ninja Socks นะครับถุงเท้าแบบสำหรับรองเท้าคีบโดยเฉพาะเลยนะฮะจะมีนิ้วโป้งกับ4นิ้วนะฮะแยกกันเลยนะฮะก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับพอดีเพิ่งปันติดปีใหม่นะฮะเขาก็เพิ่งส่งให้ผมนะฮะซื้อมา2คู่L ใหญ่สุดนะครับคู่นี้นะครับไซส์นะฮะก็จะมี43 44ก็ใส่ได้นะครับก็จะมีเหลือมานิดนึงนะฮะแต่ก็โอเคนะครับวิ่งครั้งแรกไปเนี่ยนะครับผมวิ่งไปพี่เป้นะครับอย่างนี้นะครับ10กว่ากิโลได้นะฮะแล้ววิ่งกับรองเท้าข้างด้านนอกเนี่ยนะฮะทีแรกเนี่ยคิดว่าการสวมใส่เนี่ยจะยุ่งยากไม่เลยนะครับข้อดีนะฮะเบาทั้งน้ำหนักเบาทั้งกระเป๋าสตางค์นะครับ890บาทนะครับสวมใส่ง่ายสบายไม่ต้องไปกังวลเรื่องของรองเท้าบีบรัดนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับนุ่มเด้งนะครับดรอปนะฮะในข้อมูลของวิ่งที่ให้มาก็เขาบอกว่าแบร์ฟุตเลยก็เหมือนวิ่งเท้าเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีลักษณะเท้า อะไรยังไงเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่ใช่ไฮอาร์ชด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ๆที่เท้าแบนก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือเล็บไม่ม่วงแน่นอนนะฮะใส่ไปเนี่ยคือเท้าเราสามารถนิ้วเท้าเราสามารถที่จะแปะออกได้นะครับแล้วก็สบายฮะนะครับแต่คู่นี้ตอนแรกที่ผมได้มานะครับนิดนึงก็คือตรงที่คีบเนี่ยนะครับตัวคีบเนี่ยอาจจะเป็นแบบแม่พิมพ์นะฮะจะเป็นช่องว่างนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนใบมีดแหลมๆนะครับตะเข็บนะฮะตรงตะเข็บผมก็มวยวัดเลยครับ
ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเอาคัตเตอร์ครับจริงๆเขาห้ามนะฮะผมใครมีวิธีกำจัดตรงนี้คอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อคู่ต่อไปผมจะได้เนี่ยครับผมเจียซะจนแบบนะฮะเจือนไปซะจนแบบเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะวัสดุเป็น EVA นะครับมี EVA ทั้งหมดเลยนุ่มนะฮะนุ่มสบาย flex ไม่ต้องพูดถึงครับนะฮะนะครับดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของการข้อดีกันก็คือรองเท้าแตะพวกนี้ช่วยให้เราช่วยในการวางเท้าของเราด้วยนะครับการก้าวไปแต่ละก้าวนะครับเรื่องของความเร็วก็ไม่ขี้เหร่นะฮะนี่ครับมีเพจ4ด้วยนะครับวิ่งไปเนี่ยกับพี่เป้นะฮะขอบคุณพี่เป้เลยนะครับที่ช่วยลากนะฮะแล้วก็ลืมแล้วลืมเลยนะพี่ว่าน้องใส่แตะนะครับคู่นี้นะครับผมใส่ลองครั้งแรกวันแรกเลยนะครับผมลองทั้งใส่ถุงเท้านะครับกับไม่ใส่นะครับถุงเท้านี่ผมณตอนนั้นนี่ผมได้อินจิจิมานะไม่ใช่ได้อินจิจิมีอินจิจิแล้วนะครับก็เอาอินจิจิเนี่ยลองมาใส่ดูนะครับนะรองเท้าถุงเท้า5นิ้วนะครับปรากฏว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับเท้าเปล่าวิ่งสบายกว่าถุงเท้าแต่ตอนนี้ผมได้ของเขามาแล้วเนี่ยนะครับคู่กันเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับแล้วมาเทียบดูซิกับเดี๋ยวผมรอไวซ์แซนเดลนะครับแล้วจะมาลองดูซิว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังนะครับเปลี่ยนแนวก็คือจากที่วิ่งมาราธอนแล้วตอนนี้ก็คือปีนี้ขอลองอุลตร้านะครับผมลง50กิโลไว้นะครับอุลตร้าวีงเนี่ยครับของรายการวีงเนี่ยนะครับสมัครล่าสุดนี่ก็โจนะครับมาป้ายยาผมนะฮะเพราะว่างานวิ่งผมเนี่ยถูกยกเลิกไป 2-3 รายการแล้วที่ลังเลสมัครก็ที่จริงๆแล้วเนี่ยสมัครไปแล้วนะครับแต่ว่ากำลังจะสมัครจิ้มแล้วเนี่ยปรากฏว่าของเมืองไทยเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมเจอร์มาราธอนนะครับฟูลมาราธอนเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ลงนะครับก็มีเหลือไม่กี่รายการนะครับก็จะครบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องวนไปทำ PB อะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เหลืออีก2รายการที่ยังไม่ได้ลงก็คือเมืองไทยเชียงใหม่นะครับแล้วก็หนองคายอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่อยากไปวิ่งนะครับที่เหลือก็หมดละนะครับอาจจะมีที่อาร์มี่รันอีกการนึงนะครับนะฮะแล้วก็พัทยามาราธอนนะครับแต่ตอนนี้เพียบเลยครับโอไมครอนนะฮะตอนนี้ก็ขอนแก่น21ก็ได้ข่าวว่าแน่นอนอาจจะยกเลิกอาจจะไม่ใช่ยกเลิกอาจจะเลื่อนนะครับแต่2รายการของผมนี้ยกเลิกแน่นอนนะครับเสื้อเหรียญส่งมาแล้วนะครับวีอิ่งนะครับแนะนำเลยนะครับข้อเสียนะฮะที่เจอมานะครับตอนนี้มีน้อยนะครับวิ่งไปเนี่ยอาจจะมีหินมีกรวดนะครับเข้ามานะครับก็ต้องหยุดแล้วก็ค่อยๆเคาะๆมันออกนะครับก็สลัดนะฮะแล้วก็ที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือพอดีผมวิ่งในบึงนะครับบึงแก่นนครเนี่ยอาจจะมีเศษกิ่งไม้นะครับแหลมๆเนี่ยวิ่งไปเนี่ยก็ต้องดูดีๆวิ่งไปเสร็จปุ๊บบางทีกระเด็นแล้วก็ทิ่มมาทิ่มเท้าได้ผมเจอไม่ใช่เป็นกิ่งไม้แต่เป็นหลอดมาทิ้งขยะกันนะครับหลอดดูดเนี่ยแหละครับนะฮะเสียบเข้ามานะครับเข้ามาได้ยังไงไม่รู้นะครับจังหวะวิ่งนะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้อเสียนะฮะและอีกอันก็คืออาจจะยังไม่เรียกว่าข้อเสียดีกว่าเป็นว่าอาจจะทำยังไม่เคยชินนะครับก็คือการที่สวมใส่ถุงเท้าเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกว่าตอนส่งตัวออกเนี่ยต้องเทคโทออฟเนี่ยนะครับจะมีความลื่นนิดนึงนะฮะผมถึงได้บอกว่าวิ่งเท้าเปล่าสำหรับผมนะดีกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวเนี่ยก็คือวิ่งเนี่ยนะฮะก็คุยกับเนี่ยโค้ด100โลนะครับคนนี้ก็จบ100โลมาแล้วนะครับก็บอกพี่ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ความเร็วผมไม่ใช่คนวิ่งเร็วแล้วก็ไปเรื่อยๆสบายๆเคาะๆไปนะยังไงก็จบนะครับไม่มันทรมานบันเทิงอย่างที่พี่ๆในวิ่งบอกนะครับนะฮะในคลิปโฆษณาเขานะฮะโปรโมท100K เนี่ยนะฮะเขาบอกใช่เราก็มาคิดดูว่าเราเห็นแต่ละท่านเนี่ยนะครับวิ่งมาเนี่ยเยอะเลยนะฮะในงานวิ่งนะครับและแน่นอนสะดุดตาตากล้องแน่นอนนะฮะใครเห็นก็โอ้โหนี่วิ่งและใช้แตะเลยเหรอเนี่ยระยะนี้นะครับแล้วเขาก็วิ่งจนจบมาแล้วนะครับนะฮะแตะเนี่ยนะครับ 160K ขอนแก่นเนี่ยนะครับรถบึงเนี่ยนะครับก็เห็นมาแล้วนะครับแชมป์ปีที่แล้วก็แตะนะครับมีหลายแบรนด์
ให้เลือกนะฮะก็จะมีน้ำวายแชนเดลของไต้หวันมีวิ่งอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีของคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่เชียงใหม่นะฮะก็พอจะทราบกันอยู่นะฮะใครที่อยู่ในวงการนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ทราบวันนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างไว้นะครับว่าอะไรยังไงนะครับสั่งได้นะฮะนะครับแล้วก็นี่แหละครับนะฮะข้อดีข้อเสียนะครับแต่นะครับกับผมก็มือใหม่นะฮะแต่ตอนนี้เก็บไปแล้ว100กิโลนะครับบอกได้เลยว่านุ่มเด้งสบายช่วงแรกๆอาจจะไม่ชินกับคีบนะฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบใส่เวลาลำลองไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับผมก็จะใส่รองเท้าแตะคีบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะชินนะครับสำหรับผมทีนี้เวลาวิ่งเนี่ยก็แปลกใจนิดนึงนะฮะคือเวลาเราโทออฟนะฮะช่วงจังหวะที่ยกเท้าขึ้นเนี่ยนะครับขาหลังที่มันจะตามมาเนี่ยนะครับ follow through มาเนี่ยเราคิดว่าจะหลุดแต่ไม่หลุดนะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็จะล็อกไอตัวคีบตัวทองเนี่ยนะครับเข้ากับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เราพอดีเลยไม่มีหลุดนะฮะแล้วเราวิ่งเราไม่ได้ไปยกเท้าสูงเราไม่ได้สลักไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันไม่มีหลุดอยู่แล้วนะครับผมยังไม่ได้ลองในสภาพที่เปียกแฉะนะครับแล้วก็วิ่งยาวสุดใน35กิโลมาแล้วนะครับคู่นี้นะครับค่อยๆเคาะไปนะฮะแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บข้อดีนะฮะแล้วเท่าที่ทราบมานะฮะมีข้อมูลเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของใครที่เป็นรองช้ำแล้วมาใช้รองเท้าแนวนี้เนี่ยก็ช่วยได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะบัมพับหลุดเราเนี่ยก็ล่าสัตว์สมัยก่อนก็เท้าเปล่านะฮะต่อมาก็เป็นพวกกรีกพวกอียิปต์พวกโรมันนะครับก็แตะนะฮะรบแล้วก็วิ่งนะฮะมาราธอนครั้งแรกเนี่ยก็จะแตะเลยนะครับวิ่งนะฮะส่งข่าวส่งสารอะไรเนี่ยนะครับทหารของกรีกนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะฮะใครที่สนใจเปลี่ยนแนวบ้างนะฮะรองเท้านะครับปีที่แล้วเนี่ยรองเท้าวิ่งคลอดออกมาโอ้โหแทบจะทุกอาทิตย์นะครับผมเห็นที่ผมบอกตรงๆนะผมเอียนเลยนะฮะอะไรก็ไม่รู้มันเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ผมก็เลือกคู่ที่เหมาะกับผมเหมาะกับการวิ่งของผมเพราะฉะนั้นใครที่จะบอกว่าช่วยรีวิวโน่นรีวิวนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้มีสปอนเซอร์แล้วผมแนวทางทำคลิปของผมก็จะเป็นแนวทางแบบด็อกเคนเนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่เน้นแต่รองเท้าวิ่งก็จะมีหลากหลายนะครับก็มาลองดูนะครับปีนี้หวังว่านะครับจะได้วิ่งสักรายการหนึ่งนะครับจะได้เน้นคลิปบรรยากาศนะครับของงานนะครับซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ของด็อกเคนรันเนอร์อยู่แล้วนะครับผมเริ่มจากทำคลิปวิ่งงานแต่ละงานที่ผมเข้าร่วมนะครับใช้เข้าร่วมนะฮะไม่ใช้แข่งนะฮะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของงานวิ่งนะฮะเข้าร่วมวิ่งสนุกนะครับถ่ายภาพบรรยากาศเก็บภาพนะฮะชอบครับนะฮะแล้วก็เรื่องของรีวิวรองเท้าเนี่ยมันท้ายๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับใครที่อยากจะลองนะครับนะฮะวิ่งนะครับวิ่งอีลิท100นะครับคู่นี้ก็จะมีนี่นะครับล็อกที่100เชือกเป็นที่ล็อกข้อเท้านะครับนะฮะก็มีหลายแบบให้เลือกอยู่ไปลองดูได้นะครับก็วันนี้วิ่งอีลิท 100K นะฮะผ่านมาแล้วเนี่ย100กิโลนะครับแต่เดี๋ยวจะมีบล็อกเปรียบเทียบกันนะครับกับ Y Sandalไปพบกันนะครับกับบล็อกหน้าขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่ติดตามนะอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์ไว้พบกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ